อัปเดตข่าววันที่21พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของนักลงทุนต่างประเทศนะครับที่เขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับหลายคนเลยแล้วก็ฝั่งของ traditional market นะครับในฝั่งของยูเครนรัสเซียนะครับในเรื่องน้ำมันนะฮะมีอะไรกันบ้างคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter นะครับแล้วก็ลองทุน Exclusive นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราและอยากดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่จะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะโปรโมทกิจกรรมนิดนึงว่าวันนี้เราจะมีการประกาศนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อนะครับ20คนนะครับตรงนี้นะที่เข้ามาแชร์ความรู้นะครับทั้งเรื่องการลงทุนนะแล้วก็ทั้งฝั่งดีฝั่งไม่ดีนะครับให้กับเพื่อนๆได้เป็นประโยชน์กันนะครับอันนี้ก็ฉลองครบรอบลงทุนครบ 300,000 follower นะครับที่เราจัดร่วมกับทาง BitHub นะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้จะประกาศแล้วก็ฝากเพื่อนๆส่งรายละเอียดในเรื่องการจัดส่งเสื้อมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมจัดส่งไปให้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งของตลาดนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีการเทขายของตลาดลงมาเนาะหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็หลายๆทรัพย์สินเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับลงมาลบประมาณ500จุดได้นะครับเมื่อคืนแล้วก็มีการดีดตัวขายมันไปมีแรงซื้อกลับมันไปนะครับฝั่ง Nasdaq เนี่ยก็ลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับมันไป Tesla เนี่ยเมื่อคืนลงหนักเลยนะครับประมาณ 10% ได้นะครับลงมาแตะแถวๆประมาณ630ดอลลาร์ได้นะครับแล้วก็ดีดต่ำขึ้นไปประมาณ660ละตอนนี้นะฮะในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยแรงซื้อดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อคืนนะฮะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยมีแรงดีกลับขึ้นมาเยอะนะครับแต่ตัวฝั่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังซึมๆอยู่นะครับในตัว Bitcoin ก็ยังอยู่แถวโซนประมาณ 29,000 อยู่นะฮะแต่เมื่อวานน่ะหลุดลงไปต่ำกว่า 29,000 นะครับโอเคอยากจะให้เพื่อนดูในฝั่งรูเบิลนิดนึงว่ารูเบิลเนี่ยเป็นค่าเงินของฝั่งรัสเซียใช่มั้ยแต่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าหลังจากที่เกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยรูเบิลจะต้องอ่อนค่าลงนะครับแต่ตอนนี้รูเบิลเนี่ยแข็งค่าลงเรื่อยๆนะครับจนเมื่อวานเนี่ยไปหลุดแถวๆประมาณ60นะครับ60กว่ารูเบิลต่อดอลลาร์นะครับหลุดลงไปนะครับประมาณ58เลยนะฮะแล้วก็มีแรงดีดกลับขึ้นมาแต่คราวนี้อยากจะเพื่อนดูถึงกราฟทีนี้เข้านิดนึงว่ารูเบิลเนี่ยมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนาะสำหรับตัวราคานะครับที่มีการดรอปลงนะครับแล้วก็ตัวRSI นะที่มีการอ่อนแรงเกิดขึ้นก็คือไม่ทำนิวโลด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณไดเวอร์เจนต์เนาะที่น่าจะมีการกลับตัวของตัวรูเบิลนะครับกลับมาอ่อนค่าได้นะครับก็คือเหมือนดอลลาร์เนี่ยน่าจะแข็งค่ากับรูเบิลนะหลังจากนี้นะครับอาจจะต้องรอดูนะแต่แนวรับตัว60เนี่ยก็เป็นแนวรับไกลมากๆนะครับสำหรับของเขานะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนิดนึงว่าตั้งแต่ช่วงปี2020อ่ะ2020นะครับประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็ทะลุลงไปเลยนะฮะก็หลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยมันเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับน่าจะมีแบบการอ่อนแรงของตัวค่าเงินถูกไหมคนน่าจะไม่ใช้ค่าเงินรูเบิลนะครับแต่ค่าเงินเนี่ยกับแข็งค่าลงมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในข่าวแรกกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับข่าวแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงนักลงทุนนะที่เขาออกมาพูดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งบิตคอยน์นะครับทั้ง2คนนะแล้วก็2ด้านนะครับคนแรกเลยก็คือบิลเกรตนะครับบิลเกรตเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำการถือคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์หรือว่าเหรียญอื่นนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือเขาบอกว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี value variable output นะครับที่เขาบอกว่ามันไม่มี value เกิดขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากเราเข้าไปถือเนี่ยมันไม่เหมือนบริษัทนะที่มีเงินปันผลมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาพูดคล้ายๆกับฝั่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับที่ออกมาพูดในครั้งก่อนที่เขาออมีการประชุมนะของตัวเบิร์กชัยร์ฮาธาเวย์นะครับที่ออกมาประกาศงบประมาณต่างๆนะครับที่ได้ของตัวบริษัทนะเขาออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับทางฝั่งบัฟเฟตต์นะฮะบิลเกตเนี่ยเขาคิดคล้ายๆกันเลยนะครับแต่คราวนี้ตัว MicroStrategy เนี่ยหรือว่าMichael Saylor นะครับที่เป็น CEO เนี่ยเขาก็คาดหวังนะ expect Bitcoin เนี่ยจะขึ้นไปแตะที่1ล้านดอลลาร์เลยแล้วเขาใช้คำว่าศูนย์ด้วยก็คือเร็วๆนี้นะครับนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยจริงๆเนี่ย MicroStrategy เนี่ยเขาถือ Bitcoin นะครับอันดับ1เลยนะเป็นบริษัทที่ถือ Bitcoin เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีการซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าเพื่อนสังเกตนะก็มีการประกาศนะในช่วงที่ Bitcoin มันดิฟลงมาปรับตัวลงมาเนี่ยเขาก็ซื้ออยู่ตลอดนะครับแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะเข้ามาแถวโซนทุนพอละนะครับแถวประมาณ 29,000 เนี่ยน่าจะเป็นโซนทุนของฝั่งของ MicroStrategy นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะขึ้นไป1 บิลเลียนถูกไหมครับ1ล้านเนาะนอกจากนี้วันก่อนเนี่ยเขาบอกว่า
ขาได้มีการทวิตเตอร์มาด้วยนะว่าตัวทรัพย์สินต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่มีการดรอปตัวลงมาใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนภัยพิบัติใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นอยู่แต่เขาบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นทรัพย์สินที่ตอบโจทย์นะที่หลายคนสามารถเข้ามาเหมือนเป็นจุดที่ปลอดภัยจุดที่เซฟสามารถเข้ามายืนได้นะครับสำหรับตัวไมเคิลเซเลอร์เขาก็มีการทวิตเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มาเติมความเติมกำลังใจให้กับเพื่อนในฝั่งคริปโตเคอเรนซีกันด้วยนะครับนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างหดหู่ค่อนข้างซบเซาเนาะจากตัวสถานการณ์ของฝั่งลูน่าฝั่ง USDT ที่มันเกิดขึ้นนะครับโอเคข่าวถัดมานะครับเราจะพูดถึงฝั่งรัสเซียนิดนึงว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้เขาได้มีการผมรีเฟรชนิดนึงนะครับนี่ฮะรีเฟรชให้ตัวหน้านี้มันหดลงไปโอเคฝั่งรัสเซียนะครับรัสเซียเขาได้มีออกมาการประกาศนะว่าเขาเนี่ยจะทำการหยุดจ่ายตัวก๊าซนะครับก๊าซธรรมชาติไปที่ฟินแลนด์นะครับในวันเสาร์นี้ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางฟินแลนด์เนี่ยเขาได้ปฏิเสธการจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายเงินในการซื้อก๊าซต่างๆเป็นรูเบิลนะครับเป็นรัสเซียรูเบิลนะครับดังนั้นเนี่ยทางรัสเซียเขาเลยปิดก๊าซเลยปิดวาล์วเลยในการที่จะจ่ายนะครับก็ทางฟินแลนด์เนี่ยก็ต้องไปหาซื้อก๊าซจากประเทศอื่นนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่าตัวไพร์ราคามันจะมีเอฟเฟกต์กับตลาดขนาดไหนนะครับกับตัวเอฟเฟกต์พวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายคนจับตาดูเหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะมีผลต่อตัวราคาก๊าซหรือว่าน้ำมันของโลกนะครับข่าวถัดมานะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของ US นะครับ US เนี่ยเขาได้ทำการสนับสนุนงบประมาณนะครับไปที่ยูเครนนะจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คูณ 34.5 ไปก็ประมาณ2ล้านล้านนะโดยประมาณนะครับในฝั่งยูเครนซึ่งเขาบอกว่างบประมาณนี้จะเป็นงบประมาณทางด้านการทหารเพื่อที่จะไปสู้รบกับทางรัสเซียนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ทางสหรัฐเนี่ยก็ได้เหมือนสับสนงบไปละนะครับหลังจากนี้น่าจะมีสถานการณ์อะไรที่มันแบบยืดเยื้อนะผมว่าน่าจะยืดเยื้อหลังจากนี้มากขึ้นนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยข่าวทางรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการชนะในบางโซนแล้วก็ทหารยูเครนเนี่ยก็ได้วางอาวุธไปละบางโซนนะครับแต่ตอนนี้สหรัฐเนี่ยก็เติมของให้นะฮะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาดูในฝั่งคริปโตเคอเรนซีกันบ้างว่าอัลคอยเนี่ยเขามีการพูดถึงนะครับตัวเดริเวทีฟต่างๆยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่น่าจับตามองนะครับสำหรับฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับอันแรกเลยก็คืออยากให้เพื่อนดูถึงฝั่งWeekly Winner กับ Loser นิดนึงว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเอฟเฟคไงกับฝั่งตลาดคริปโตบ้างตัวเหรียญที่น่าจะมีความแข็งแรงนะครับที่เขาทำการรีพอร์ตมาก็จะมีอย่างคูคอยโทเค็นนะครับMonero นะครับ Cosmos นะครับมีKeton นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เกาหลีนะรู้สึกจะเป็นเหรียญที่เกาหลีนะครับแล้วก็หลายๆเหรียญเลยนะ Zcash อะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับแต่ฝั่งที่มีเอฟเฟคเรื่องการถล่มเรื่องการพังเนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วก็มีลูน่าเนาะลงมาประมาณ 90% นะครับในภาพวีคนะฮะแล้วก็มีฝั่งของเทอร์ล่าด้วยเทอร์ล่า USD นะครับที่เป็นเซเบอร์คอยน์นะไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดูกราฟจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็หลายตัวเลยกาลาก็มีการดรอปลงมาเยอะนะฮะเดี๋ยวไปดูกราฟในฝั่งของเทอร์ล่ากันนิดนึงว่าตัว UST เป็นยังไงบ้างนะครับ UST เนี่ยเป็นเซเบอร์คอยน์ตัว UST เป็นเซเบอร์คอยน์หนึ่งเลยนะที่หลายคนนะครับให้ความเชื่อมั่นนะก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีการดรอปลงมานะครับโอ้ก็ลงมาเหลือ 0.005 เลยนะฮะลงมาเยอะมากเลยนะผมก็ไม่ได้ follow ติดตามตัว UST เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่สูญเสียตรงนี้เนาะนะครับโอเคดรอปลงมานิดนึงนะเราเข้ามาดูในฝั่งของaccumulate นะครับ perpetual future funding rate นะครับตัว funding rate เนี่ยมันบ่งบอกถึงคนที่เปิดฝั่งรองแล้วก็เปิดฝั่งช็อตนะครับในแต่ละตลาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดที่บ่งบอกได้ว่าคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะอย่างเช่น Bitcoin นะใน Binance เนี่ย funding rate มันบวกอยู่นะครับถ้าเราสังเกตนะทั้ง Binance ทั้ง OKX ทั้ง Bybit FTX อะไรเนี่ยเป็นบวกอยู่นั่นหมายความว่าคนเปิดฝั่งรองกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนที่เปิดฝั่งรองเนี่ยก็ต้องจ่ายฟันดิ้งเรทให้กับคนที่เปิดฝั่งช็อตนะครับก็อยู่ในลักษณะของ 0.1 0.1 โดยประมาณนะครับฝั่งของ ETH นะครับ ETH มีติดลบบ้างนะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่เปิดช็อตอยู่บ้างนะครับตัว XRP ส่วนใหญ่จะเปิดช็อตหมดเลยติดลบหมดเลยนะครับแล้วก็ BNB ก็ยังเป็นลบอยู่นะฮะอันนี้ก็บ่งบอกถึงความคิดของเทรดเดอร์หรือคนเทรดได้นะครับสำหรับตัวฟันดิ้งเรทอันนี้เพื่อนๆลองไปมอนิเตอร์กันดูได้นะครับก็จะเป็นเคสสตาร์ดี้อันหนึ่งนะฮะคราวนี้มาดูอันสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวไพร์ซ์นาริสิตนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่าบางตัวเนี่ยมันลงมาเยอะมากเนาะแล้วก็ตอนนี้ตลาดดรอปลงมาเมื่อคืนนะครับลงไปต่ำกว่า 29,000 นะครับแล้วก็
บางตัวเนี่ยมีการหลุดโลเก่าไปแล้วนะครับตัว BC เนี่ยเขาบอกว่ามันยังวิ่งอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบแบบเทรนไลน์ที่เป็นแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งของ ETS เนี่ยมีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเล็กๆเนาะที่เขาพิมพ์ให้ดูตีให้ดูนะครับเท่าที่คราวนี้ฝั่งของ BNB เนี่ย BNB ก็มีการดรอปของราคาลงมาทำนิวโลนะครับทำนิวโลไปแล้วแล้วก็เหมือนยังดีดกลับขึ้นมายืนขั้นบันไดก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับโอเคฝั่ง XRP นะครับ XRP เนี่ยก็มีการทำนิวโลไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ ADA ก็มีการทำนิวโลเหมือนกันนะครับรวมไปถึงโซนะครับโซเป็นเหรียญหนึ่งที่ปี2021เนี่ยมีการเติบโตที่เยอะมากบูลลิชมากๆนะครับแต่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะซบเซานะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยแล้วก็เพิ่งเบรกตัวโลเก่าของเขามานะครับแถวๆประมาณ$75นะครับสำหรับโซนะฮะโอเคมาดูดอทหน่อยดอทก็ยังซึมๆอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอดูนะสำหรับดอทเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะเก็บมาในเฟเวอร์เรทเหมือนกันนะครับตัวดอทนะครับดอทก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีกระแสค่อนข้างบูมเลยนะช่วงปี2021นะครับช่วงปีนี้ก็ดรอปลงมานะครับลงมาค่อนข้างยาวเลยเหมือนกันนะฮะโอเค AWAC นะครับ AWAC ก็ยังดรอปอยู่นะครับไม่มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับชิบะนะครับชิบะเป็นเหรียญดอทคล้ายๆดอทนะเป็นเหรียญมีมันหนึ่งนะที่คนเนี่ยให้ความสนใจกันนะครับแล้วก็ยังดรอปอยู่ก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับกราฟก็ยังซึมๆกันอยู่ในฝั่งคริปโตเคอเรนซีก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคนที่ติดดอยกันอยู่หรือว่าอาจจะยังติดลบอยู่นะครับก็สู้ๆแล้วกันเนาะถือว่าบทเรียนครั้งนี้ที่มีการแตกของลูน่าหรือว่า UST เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่เราสามารถนำมาเรียนรู้นะครับแล้วก็นำมาพัฒนาในเรื่องการลงทุนของเราได้หลังจากนี้นะครับวันนี้ก็ฝากข่าวนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเท่านี้ขอบคุณครับแล้วสรุปข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวของมุมมองความคิดของนักลงทุนระดับโลกนะครับในฝั่ง Bitcoin ในฝั่ง Cryptocurrency นะครับทั้ง2คนเลยแล้วก็2แง่มุมนะครับรวมไปถึงฝั่งของข่าว Traditional Market นะครับในเรื่องน้ำมันเนาะที่ผมมาสรุปให้แล้วก็มีการแบรนด์นะครับเรื่องก๊าซที่จะปล่อยไปให้ทางฝั่งของฟินแลนด์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลงทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ